ดังนั้นเด็กคนไหนเกิดมาหูหนวกก็ไม่ได้ยินพอไม่ได้ยินก็เลยพูดไม่ได้โอเคไหมเพราะหูของลูกมันจะมีเยื่อบางมากพร้อมฉีกขาดได้เรียกว่าเยื่อแก้วหูโอเคป่ะอ่าหนึ่งครับการได้ยินของมนุษย์การได้ยินของมนุษย์ขึ้นอยู่กับสิ่งแรก ความถี่ที่ไหมถ้าถี่จะต้องได้ยินนโมคิดเหมือนครูปื้มไม่ทำท่าอย่างนั้นลุกครับถ้าเป็นคนจะได้ยินเสียงแรกที่ยีสเฮิร์ลูก20ภาษาอีสานเรียกว่าอ,อะไรลูกแซวนี่ไงการได้ยินคือแซวจบเพราะาแปลว่า 20นั้นเสียงของเราครั้งแรกคือสาวโอเคปะ่ะสูงสุดครับจะอยู่ที่สองหมแต่ในโลกนี้มีสัตว์ที่ได้ยินเสียงมากกว่าเราบางครั้งเราไม่ได้ยินอะไรเลยแต่มันได้ยินมันวิ่งไปหน้าบ้านละคือคือหมาลูกเขาจึงเอาหมามารับราชการเป็น ตำรวจลูกครับหมาจะได้ยินที่15เฮิรตนะครับถึง5,000 50, เฮิรตปึ้งบอกว่าไงนะลูกอุ้ยหมาโชคดีใช่ลูกหมาจึงได้ยินเสียงที่ลูกได้ยินและเสียงที่ลูกไม่ได้ยินโอเคป่ะต่อไปครับสิ่งที่สองที่เราจะได้ยินสองครับคือระดับเสียงระดับเสียงจะ มีหน่วยว่าเดซิเบลเพราะใช้เสียงของเบลเบลคือละฆังเพราะเมื่อก่อนเราใช้ละฆังบอกเวลาใครนับถือศาสนาคริสต์โบสถ์จะต้องเคาะระฆังใครนับถือศาสนาพุทธจะต้องตีละฆังโอเคปะ่ะนี่แหละครับอ่า